ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อภพิปุญโนจากวัดป่าดอนไหยโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจัวงวหวัดอุดรธานีทรงเป็นเสียงตามสายตามคลื่นหมายธรรมบวงได้ฟังกันเรื่องที่ข้าพเจ้ามาพูดทางสถานีวิทยุในธรรมัังมีอยู่เรื่องเดียว เรื่องเดียวจริงๆนั่นคือเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ท่านผู้ฟังไปพูดที่ไหนเนี่ยท่านผู้ฟังคาดหวังไว้เลยคาดหวังไว้เลยเพราะว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยที่พระสงฆ์นั้นจะต้องพูดเรื่องธรรมเรื่องวินัยนั่นเองเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นเหมือนกับธรรมนูนชีวิตของพระสงฆ์ล่ะที่จะต้องชักชวนให้ผู้ฟัง ได้มีความอาถานร่าเริงในการปฏิบัติในทางธรรมะที่จะมาให้รู้อริยสัจสีมาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งความสงสัยความไม่เข้าใจบางทีมันก็เกิดขึ้นในเนื้อหาธรรมะต่างๆนะบา,าฟังอันนี้มันก็ธรรมดาจึงต้องมีการมาให เกิดความแจมแจ้งความแจมแจ้งนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยหลายๆอย่างท่านผม้ฟังเช่นว่าเราฟังทำอยู่เรื่อยๆอข้อมูลตรงนี้มันมาเสริมกับตรงนั้นตรงนั้นที่เราเคยสงสัยไว้ตรงนี้ถูกตอบด้วยตรงโน้นข้อมูลนี้มาช่วยสนับสนุนการขยายไปใช้งานได้อย่างนั้นอันนี้ทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นได้เพราะว่ามีการฟังอยู่บ่อยๆ พระพุทธเจ้าจะใช้ส์วาเป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตะหมายถึงการฟังอาจจะทั้งฟังด้วยทั้งอ่านด้วยหรือว่าเกิดขึ้นจากการที่ไปไต่ถามคําถามสอบถามทวนถามกับสมณะพราหมณ์ผู้รู้ว่ากุศลเป็นอย่างไรอกุศลเป็นอย่างไรทําอะไรดีทําอะไรไม่ดีทําอะไรแล้วมันจะเป็นสุขไปนานทําอะไรมันจะเป็นทุกข์ไปนานได้รู้ข้อมูลทั้ง ส่วนที่ดีไม่ดีหรือความรู้ตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์โดยทั่วไปธรนมู้ฟังข้าพเจ้าก็จะมาเปิดโอกาสให้่านมู้ฟังได้ถามคําถามกันละ่ะโดยคําถามที่่านมู้ฟังสามารถที่จะถามนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้เรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติหมวดธรรมะในข้อใดใด การนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเห็นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอา้าจะมาแบ่งปันกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านื่นนั้นได้รู้ข้อมูลต่างๆนี่ก็จะเป็นการที่ดีมากทีเดียวโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปสนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่8ด ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ไปที่พวธรม m c o puredhamma.com วันนี้เรามีคำถามของคุณจิตโตคุณจิตโตได้ ถามคาถามมาบ้างก่อนแล้วในครั้งก่อนๆแต่นะวันนี้ก็ถามมาอยู่ทั้งหมด4ข้อ้วยกันในข้อแรกถามว่าข้อธรรมเกี่ยวกับเรื่องของพละนะหมวดของพละเนี่ยใช้คําว่ากําลังแต่แปลเป็นภาษาไทยคุณจิโตถามว่าคําว่าพละหรือว่ากําลังเนี่ยที่ตัวข้าพเจ้าได้เคยแสดงไว้5ข้อในที่อื่น ก็ได้พูดถึงเจ็ดข้อก็มีล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเว้นเอาไว้ในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอันนี้เราต้องเข้าใจบริบทในการแสดงธรรมในสมัยก่อนด้วยในสมัยก่อนเนี่ยบัดีพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารในวัดหรือตามป่าตามอะไรแล้วก็มีคนเข้าไปถามคําถามแต่าทางคาถามพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังตอบให้ตอบให้เสร็จแล้วก็สาเร็จประโยชน์สําหรับคนนั้นภิกษุที่อยู่ที่นั่น เช่นท่านพระอน,นุ์หรือว่าภิกษุรูปอื่นๆพระพุทธเจ้าตรัสอะไรจําไว้ตรัสไว้กับคนนี้จํำมาไว้โดยบทพยัญชนะอย่างนี้จํำมาไว้เป็นคําของพุทธ,ธะเราต้องจําเราต้องเอามาใคร่ครวญพิจารณา,าก็จำมาไว้คุณ่นอาจจะเข้ามาถามอีกอาจจะเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์ก็ถามไปใช่ไหมทีนี้หมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้แสดงไปเนี่ยอาจจะซ้ากันก็มีเช่นกษัตริย์องค์นี้มาถามเรื่องการปกครอง จะทำยังไงให้ปกครองดีใช้คุณธรรมอ,รอะไรวารานีปพุทจชาก็ได้บอกถึงโบรมิหาร4ี่เป็นตน้นมีพระอีกคนหนึ่งมาถามเรื่องของสวรรค์นรกเป็นยังไงแต่เขามีทิฏฐิที่แบบไม่ดีต้องปราบทิฏฐิกันก่อนใช่ไหมก็จะต้องมีการแบบเทคนิคของการไม่ตอบบ้างตอบเรื่องอื่นบ้างหรือว่าก็ตอบไปตรงๆก็มีในบางวาระภิกษุเข้ามาถามคำํำถาม อธิบายเ,าเรื่องตรงนั้นตรงนี้ไปซึ่งส่วนที่ซ้ากันก็มีในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นไปก็มีเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องของภละหรือที่จะเห็นชัดเจนเนี่คือเรื่องของอริยทรัพย์อริยทรัพย์5้าอริยทรัพย์7จะมีหิริโอตปะเอาบางที่ก็เอาหิริโอตปะออกไปมีแต่สมาธิกับสติเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการแสดงธรรมในต่างวาระกันจะมีหข้อเหมือนกัน วาระนี้ก็มี5ข้ออีกวาระหนึ่งก็มี5ข้อแต่ใน5ข้อของทั้งสองวาระเนี่ยมีสองข้อที่ไม่เหมือนกันนะตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ดีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนคือภิกษุเนี่ยท่านก็จํามานะคือจํามา5ข้อตรงนี้จํามา5ข้อตรงนั้นแต่ท่านไม่ไดเอามารวบรวมกันตรงนี้เป็นข้อที่ดีเพราะว่าจะไม่เรารู้ถึงบริบทในจุดนั้นๆว่าอ๋อพระพุทธเจ้า,าแสดงแค่5นะไม่ได้แสดง7 แต่5ในวาระแรกกับอีก5ในวาระที่2ซึ่งวาระแรกกับวาระที่2นี่อาจจะห่างกันสัก10ปีอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าห่างกันกี่ปีอย่างไรก็ตามแต่พอข้อมูลมาเป็นอย่างงี้เนี่ยเนื่องจากตอนนี้พระบรมราชาปรินิพ่านไปแล้วนไม่ได้มีคําสอนใหม่ละมันจะไม่ได้มี5อย่างในวาระที่3แล้วเพราะฉะนั้นทําให้นักวิชาการหรือว่ากุลวาาจารย์ในรุ่นหลังเนี่ย ที่เวลาอธิบายธรรมะเนี่ยก็เพื่อให้มันครบถ้วนท่านก็เลยเอามารวมกันทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเจ็ดอย่างอย่างเงี้ยนะซึ่งไอการรวมกันตรงนี้อาจจะรวมแล้วก็จัดไว้ในหมวดหมู่หนึ่งก็เรียกว่าอยู่ในอังคุตระนิกายทําให้เราเห็นเป็นอริยทรัพย์เจ็ดอย่างบ้างซึ่งตรงนี้อาจจะมาจาก5อย่างในวรรคที่1กับ5อย่างในวรรคที่2ที่3อย่างเหมือนกันอีก2ออย่างต่างกันไปซึ่งก็แล้วแต่จะหยิบจากตรงไหนมาใช้ก็ได้ทั้งนั้น เพราะว่าคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของธรรมะเองเดี๋ถ้าเราจะพิจารณาในหมวดธรรมะหิริโอตปะตคนที่มีหิริโอตปะเนี่ยผู้มฟังพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ในเรื่องของสภายใหม่ควาสามารถที่จะทําให้ไปถึงวิมุตต์เลยก็ได้มันก็ต่อเนื่องกันไปทําให้สติเกิดทาให้สมาธิเกิดเพราะว่าการปฏิบัติในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตู้มฟังเป็นลักษณะที่เป็นไปตามลําดับขัน้น เป็นการปฏิบัติที่เป็นไปตามลําดับแล้วก็ไล่กันไปตามลําดับนี่คือเป็นทางมรคไปเป็นมรคเป็นทางที่จะเดินไปเพราะฉะนั้นในจุดต่างๆถ้าจะพูดถึงก็เป็นหลักกิโลเมตรเอา้าหลักกิโลเมตรที่จะต้องบอกตรงนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีท่านก็จะหยิบตรงนั้นตรงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มาบอกอีกช่วงนั้นช่วงนั้นเบนไว้เพื่อที่จะให้คนที่ฟังณนะจุดนั้นที่ท่านได้อธิบายธรรมะหมวดนั้นไปได้เกิดความเข้าใจ สหรับคนนั้นคนนัน้นนี้มันสําเร็จประโยชน์นะจุดนั้นผู้ฟังด้วยแล้วก็ในหมดธรรมะก็ไม่เสียด้วยแต่ประเด็นให้เข้าใจบริบทของการแสดงธรรมตรงนี้แล้วพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จําแนกแจกธรรมก็เรียกว่าเป็นภักขวาจําแนกแจกธรรมก็จะจําแนกแจกแจงออกมาว่ามีอะไรมีอะไรบ้างอันนี้จะมาตอบคําถามของคุณจิตตตในข้อที่สองที่ถามถึงเรื่องของโพชงกับมรกแบดบ้าง แม่มันเกือบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยจึงอยากจะให้อธิบายตรงนี้เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จำแนกแจกทำตามฝังคำว่าพักวา่าเนี่ยวราผูาจจกออก้จำแนกแจกออกจำแนกแจกออกนี่คือจะผ่าให้ดูเหมือนคนที่เขาเรียนหมอเรียนแพทย์เนี่ยนะเขาก็จะต้องไปผ่าศพใช่ไหมผ่าอาจารย์ใหญเ่เขาจะจำแนกออกอ๋อหนังเป็นงี้ใต้ผิวหนังนี้มีงี้ ใ้หนังเนื้อไปอง,งี้เส้นเลือดไปง,งี้แจกแยกแยะออกแยกแยะออกการจําแนกแจกออกเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอ๋อในลมหายใจของเราเนี่ยเออมันมีสติปัฏฐานสี่ด้วยนะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยแยกออกไปเนี่ยมันมีโพชชงเจตนะในโพชชงเจตเนี่ยแยกออกไปเนี่ยมีมรรคแปดนะมรรคแปดรวมกันเข้ามาเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญานะรวมกันเข้ามาอีกเป็นสมาธาวิปัสสนานะ เหลือสองก็ได้เป็นวิชาวิมุตติก็ได้แต่มีการแยกแจกแจงออกไปซึ่งแน่นอนว่าไอ้ที่แจกแจงออกเนี่ยมันก็จะมีราเรียที่มันเหมือนกันแน่นอนอยู่ตัวอย่างเช่นว่าในมเมล็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าสมมติให้นักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการนะเ็ไปเข้าเครื่องแยกสารประกอบออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกได้ว่าอ๋อมันมีวิตามินวิตามินก็จะแยกออกไปอีกว่าอะไรล่ะ b ีเอมีไหมซี C, มีไหมนะมีวิตามินมีเกลือแร่มีไฮโดรคาร์บอนมีคาร์โบไฮเดรตเป็นแบบโมเลกุลแบบไหนมันก็จะแยกกันออกไปอีกแตนะ่ซึ่งถ้าเอาพวกคาร์โบไฮเดรตไปแยกมันก็เป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนโดยองค์ประกอบแบบต่างๆอันนี้คือลักษณะการจําแนกแจกตำแท่านปรสารีบุตรท่านเคยเปรียบเทียบอาไว้ท่านมาฟังเหมือนกับรอยเทา้านะว่า ในสัตว์บกทั้งหมดเนี่ยรอยเท้าสัตว์บกที่จะใหญ่ที่สุดก็คือรอยเท้าช้างจะเป็นรอยเท้าสุนัขรอยเท้าแมวก็จะไม่ใหญ่ไปเกินกว่ารอยเท้าช้างจะเป็นรอยเท้ามา้ารอยเท้าแรดก็จะเล็กกว่ารอยเท้าช้างอยู่ดีเช่นเดียวกันตนนัวนี้ท่านเบรบเยี่ยมหมายถึงอริยมรรคมีองคปดเนี่ยคือรอยเท้าช้างอริยมรรคมีองค์ดนะคือรอยเท้าช้าง ธรรมะหมวดไหนๆก็ตามเนี่ยจะสามารถจัดมาลงในมรรคแได้ทั้งสิน้นพราะฉะนั้นความที่คุณจิตตัวรู้สึกว่าโพชฌงเจ็ดเนี่ยเฮ้มันคล้ายๆหรือเหมือนกันกับมรรคแนะอ่ะแสดงว่าเรามีความเข้าใจว่าเออมันจัดลงในมรรคแมันถูกต้องอยู่แล้วทุกฝั่งแต่รายละเอียดมันก็จะไม่เหมือนกันทั้งหมดเ,เช่นในเรื่องของความสงบประงบหรือธรรมวิจยะหรืออุเบกขาเนี่ย มันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็จะจัดรวมกันได้อาจจะจัดรวมกันปัจสตสิสมาธิอุเบกขาจับยัดลงไปในสัมมาสมาธิได้ธรรมวิจยะอันนี้จับลงไปในสัมมาทิฏฐิได้สติสัมโพชฌงค์อันนี้ต้องลงสัมมาถสติแน่นอนมันก็จะสามารถจัดรวมกันเข้ากันได้ความที่ธรรมะเข้ากันได้ในี่ยต้ฟังอันนี้คือสวากาโตปะกวตาตาตมโมที่เราแบบอาจจะ สวดกันอยู่ทุกวันเลยด้วยซ้ําคือความที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยประกาศไว้ดีแล้วคำว่าดีเนี่ยคือตรงนี้นี่ยมันดีตรงนี้มันเข้ากันได้ลงกันได้เพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นพรกวะาแต่มีการกําหนดบทเพียนชนะอย่างเรียบร้อยดีงามสวยงามทั้งก่อนระหว่างและหลังเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดทําให้ธรรมะเนี่มันออกมาเป็นอย่างนี้เป็นไปตามธรรมเพราะอะไร พราะว่าพระองคเนี่ยเขารบธรรมะมากนะุ้ฟังเป,ปรียบดูพระองค์เองเหมือนกับราชสีเวลาราชสีจะไปหาเหยื่อเนี่ยเขาบัลือสีหน้าไปก่อนใช่ไหมบึมบึมบึมไปสามครั้งเนี่ยบัลือสีหน้าไปเพื่อที่ว่าแม่พวกสัตว์เล็กๆมันจะไม่ต้องมาลำบากนะเราจะไปกินแต่สัตว์ใหญนะ่มีความคิดอย่างนี้บริตรีบกับตัวพระองคนะ์เอาเทศบอกสอนไปก่อน คนที่มีทิฏฐิดีๆก็ปรับทิฏฐิให้ถูกต้องแล้วทีนี้เหลือแต่พวกที่อาจจะต้องใช้ความสามารถไปข่มขี่ประบาถ้าอันเป็นค่าสือให้รับค่าไปโดยธรรมอย่างไรอย่างไรอ้าวเราก็ค่อยมาว่ากันทีนี้เวลาออกไปหาอาหารราชสีเนยนะจะตะครุบเหยื่อในตะาุฟังต้องตะครุบแบบทีเดียวตายทีนี้เป็นเหลี่ยมกูของราชสีเพื่อที่ไม่ให้เสียเหลี่ยมกูของเขาเนี่ยเขาก็จะตะครุบให้แบบ เดียวตาหมือนกับพระองค์เหมือนกันเวลาแสดงธรรมเวลาแสดงธรรมนะจะต้องมีความระมัดระวังรอบคอบไม่หละหลวมแต่ธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่ว่าจะแสดงกับใครก็ตามวาระนี้วาระอื่นสิปีผ่านมาหรือเมื่อ20ปีก่อนการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความรอบคอบรัดกุม่มไม่หละหลวมเพราะว่าเป็นผู้ที่เคารพในธรรมเลียมกู้ของความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเหมือน,ตร,นตรงนี้ทั้งหม จึงมีคำพูดที่ว่าสวากาโตปะวตาตโมธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมันดีจริงๆนะตำหวงนะมาพูดมาฟังกันอย่างเงี้ยมันไม้รู้สึกถึงความที่ธรรมะนี้จะพาเราไปในทางเบื้องสูงได้เบื้องสูงนี่คือหมายถึงโลกุตระซึ่งหมายถึงเหนือเหนือโลกเหนือจากการควบคุมของเจ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญ,ญาจักรวิญญ,ญาณ เหนือได้แต่เหนือโลกนี่ไม่ใช่หลุดโลกนะแต่เหนือโลกนี่คือแบบเหนือจากการควบคุมของมันนี่คือคําถามข้อที่สองของคุณจิตโตคาถามในข้อถัดมาพูดถึงเรื่องของรายละเอียดในโพชฌงทั้ง7ในข้อที่เรียกว่าปัสสัตธิสัมโพชฌงปัสสัตธิสัมโพชฌงนี้คุณจิตโตถามว่า เ,เคยได้ยินถึงเรื่องความสงบระงับ6ประการแต่ความสงบระงับ6ประการนี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าสมัยนี้เนะราท้ฟังมันเป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสารถ้าเราฟังต้องการทราบอะไรเนี่ยนะโซเชียลแป๊บเดียวมันออกมาหมดแต่้าข้าพเจ้าจะมาพูดผิดผิดถูกถูกไม่มีที่อ้างอิงนี้หลอกท้ฟังไม่ได้นะมันไม่เหมือนสมัยก่อน ที่ตำราคำพีอะไรเป็นภาษาบาลีก็มีเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์เท่านั้นที่แปลได้ก็มาเทศมาบอกสอนให้ฟังชาวบ้านนี้เข้าไม่ถึงข้อมูลพูดผิดพูดถูกอะไรตรวจสอบกันไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยตรวจสอบกันได้หมดท่านผู้ฟังจะอ่านเล่มไหนทุกอย่างมีออนไลน์หมดแต่ถ้าท่านผู้ฟังไปตรวจสอบดูเนี่ยจะรู้เลยว่าโพชฌชคงหกนี่ยมันไม่มีหรือถ้าจะเฉพาะเจาะจงมาในปสัสสธิสัมพ่ชองหกอย่างเนี่ย ก็ไม่มีอีกแต่จะมีที่ท่านแยกแยะไว้โดยพุทธพจน์ก็มีอยู่สองอย่างแต่สองอย่างนั่นก็คือกายที่สงบระงับแล้วก็ใจที่สงบระงับในปะะัจสถานี่แปลวะ่าความสงบระงับมีความสงบระงับทางกายมีความสงบระงับทางใจอันนี้พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ให้ส่วนในอัตถคถา,าก็ได้พูดถึงเรื่องของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัจสถานนี้ มีอยู่ในอตรรกะฐาแต่ก็ไม่ใช่6อย่างอยู่ดีแตนะ่มีทั้งหมด7อย่างเช่น,ะนการเสพโภชนะอันปราณีตบรรยากาศที่สุขสบายอยู่ในอริยบทที่สบายหรือการมีจิตน้อมไปประกอบความเพียรพอประมาณมีเพื่อนดีเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะของ7ข้อที่จะทำให้เกิดปัจสัทธิคือความสงบระง,งับได้ก็ไม่ใช่6อยู่ดี ทีนี้นในกรณีคําถามของกุญจิตโตที่พูดถึง6ข้อเนี่ยเอาแล้วมันมาจากไหนแต่ถ้าจะให้ข้าพเจ้าเดานะอันนี้เดานะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ากุญจิตโตไปฟังมาจากไหนเหมือนกันแต่ผู้ที่อุญจิตโตไปฟังมาเนี่ยท่านอาจจะหมายถึงตาหูจมูกลิน้นกายและใจก็ได้แต่ว่าไอ้อาย,อายอตนะทั้ง6เนี่ยมันระงับไปแต่ตรงนี้จะหมายถึงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ขัดกันแต่มีความลงกัน ผู้ที่อธิบายนั้นเราก็มีหลักการดีเหมือนกันนะพระบาเอาเรื่องของอายตนะที่มันมีความสงบระง,งับลงจากกายและจากใจที่ระง,งับเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันจะอธิบายไปใน6กอย่างอย่างนั้นก็คงจะเข้ากันอยู่ทีนี้ในข้อถัดมาที่คุณจิตโตถามในข้อสุดท้ายนี้ถามว่าพระอานนท์บรรลุอรหันต์จากการฟังเทศของพระปุณณนะ ก็เลยถามว่าอันนี้เกี่ยวกับว่าแต่ก่อนสมัยอยู่กับพระพุทธองค์นั้นอินทรียไม่แก่กล้าพอใช่หรือไม่หรือยังมีอนุสัยใดคาใจอยู่จริงๆท่านพระอานนท์บัรลรุธรรมจากการฟังเทศของพระกุณณนะธรรมะที่บรลลุในขั้นนั้นไม่ใช่บรรลุพระอรหันต์ท่านบังท่านพระอนทน์บรรลุโสดาบันจากการฟังเทศของท่านพระปุณณนะ ไม่ใช่อรหรันอรหันนี่นู่นมาบรรลุสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพันธ์ไปแล้วได้เจ็ดวันเป็นพระอนุนถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่บวชแล้วใหม่ๆนี่แหละท่านผู้ฟังท่านพระอนุนบวชแล้วใหม่ๆได้มาฟังเทศของท่านพระปุณณนะก็เลยบรรลุเป็นสวดาบันหลังจากนั้นก็อีกสักหลายปีอยู่ได้มาเป็นพระอุปถากพระพุทธเจ้า อุปถาพระพุทธเจ้าเป็นเงาติดกันไปเลยคุณธรรมของท่านพระอน,นุนก็ยังเป็นโสดาบันอยู่ตลอดจนกระทั่งพระพุทธเจ้าปรินิพานผ่านไปเจ็ดวันน่จึงได้รู้ธรรมเนธรดมในขั้นสูงทีน,นี้ในเรื่องนี้ก็มีหลายท่านเขาวิเคราะห์ก,กันไปแล้วานผู้ฝังว่าไอ้ทำไมพระอานนท์ไม่บรรลุธรรมทางทที่อยู่ติดก,กันกับพระพุทธเจ้าเลยเหมือนเป็นเงากันไปเลยเนี่ยทาไมไม่บรรลุธรรมฟังทุกพระสูตร ฟังทุกข้อความพระพุทธเจ้าไปเองคนเดียวที่ไหนกลับมายังต้องมาเล่าให้ท่านพระอานท์ฟังเนี่ยแล้วทําไมถึงไม่บรรลุแต่หลหลายๆท่านก็วิเคราะห์กันทำมาฟังในผลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเพราะว่าท่านรับภาระในการทรงจำาบวกนี้ทำใ,ให้ไม่ได้เอาเวลามาใช้ในการวิเบกหรีเรนเลยยังไม่ได้บรรลุทำขั้นสูง แต่เพราะว่าทําหน้าที่ในการทรงจําการอุปถัก์มันก็เป็นภาระที่หนักพอสมควรพอพระพุทธเจ้าปรินิพานละก็เลยพอมีเวลาในการทํากิจการปฏิบัติของส่วนตัวอันนี้คือคําถามของคุณจิตโตท่านฟังคําถามจากธรรมฟังอีกท่านหนึ่งที่เราจะนํามาตอบกันในวันนี้คือจากคุณดวงใจคุณดวงใจได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลมารดาบิดาว่าเอเรา ทำงานแล้วโตวใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเงินทองแล้วเเราจะเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยในลักษณะไหนดีในะจึงถามมาเป็นกรณีศึกษานะดังนี้ว่าถ้าให้เงินพ่อแม่แล้วแล้วท่านไม่รับแต่ท่านบอกว่าท่านมีเงินออมมากอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอยากให้ลูกเก็บเอาไว้เนี่ยเรื่องนี้เราควรจะทำอย่างไรเล้วเรากลับมาดูที่แม่บทคําสอนก่อนอท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะ ใหเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันนี้คุณดวงใจทําถูกละเอ๊ะเราจะทํายังไงเรานึกถึงคําสอนของพุทธาก่อนถูกต้องแม้บทที่ท่านให้ไว้ตมมวังในเบื้องต้นนี้คือเรื่องของติดท,ทั้ง6กแต่หนึ่งในหน้าที่ที่บุตรธิดาควรจะทํากับมารดาบิดาเนี่ยคือหนึ่งท่านเลี้ยงเราแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบอนนี่คือข้อที่หนึ่งนะหรือถ้าท่านทํากาละล่วงลับไปแล้วเราก็ต้องทําบุญอุทิศให้ท่าน อันนี้คือในสองข้อหลักๆที่เกี่ยวข้องกับคําตามของคุณดวงใจท่านเลี้ยงเราแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบในการเลี้ยงนี้ให้เงินนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งข้าของเครื่องกินเครื่องอยู่อันนี้ก็ซื้อมาก็ได้สมมติว่าท่านไม่ได้รับเป็นตัวเงินเราจะพาท่านไปกินข้าวหรือว่าซื้อกับข้าวมาทําให้กินหรือใช้ใจ่ายในลักษณะที่จะเลี้ยงท่านตอบนะอาจจะไม่ได้ให้เงินสดก็ได้ หรือในกรณีที่สองนี้ความเห็นของข้าพเจ้านะก็เคยเห็นคนอื่นเกาทําอยู่นี่ก็คือให้แม่นะเปิดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซะเป็นบัญชีที่ลูกโอนให้แต่แม่จะเบิกมาใช้ไม่ใช้ไงก็เรื่องของพ่อแม่ก็แล้วกันแต่ว่าเราให้ลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้าท่านไม่ใช้ท่านจะเอาคืนให้เราก็ค่อยไว้วาระหลังแต่วาระหลังอาจจะเป็นปีเป็นหลายๆปีมันก็จะเป็นเงินที่ง่อเงอยขึ้นมา ท่านมาดูมารู้ว่าโอเราให้เท่านี้ท่านอาจจะแบ่งไปใช้ในเรื่องใดก็ได้อันนี้เราก็แยกไว้อย่างนั้นก็ได้ทีนี้ในกรณีศึกษาที่สองดีคุณดวงใจถามมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าในกรณีที่ให้เงินพ่อแม่แล้วท่านบอกว่าให้น้อยไปไม่พอกับค่าใช้จ่ายลูกควรจะทําอย่างไรหากลูกไม่สามารถหาเงินเพิ่มมาได้ตามที่ต้องการแปลว่าเงินเดือนน้อยอันนี้ก็จึงมีพระสูตรที่สองนบวง ในในการที่ใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยในกรณีใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าต้องรู้จักสม,มชีวิตาแล้วก็รู้จักหน้าที่ในการแบ่งจ่ายทรัพย์สองอย่างนะเรื่องของสม,มชีวิตาเนี่ยได้ตรัสไว้กับกระบดีที่ชื่อพยาัคฆาปัจช,ชะกอันนี้มาในอังกุตรนิกายหมวดที่8เนี่ยพูดถึงว่าต้องรู้จักการได้มาขอางโพคทรัพย์รู้จักการสิ้นไปของโภคทรัพย์รายรับต้องท่วมรายจ่าย อย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับอันนี้คือหลักการวากว้างก่อนนะรายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับก็คือเรื่องของ cash flow นั่นเองเรื่องของกระแสงงเงินเข้ากระแสเงิน,นออกต้องให้มันสมดุลเปรียบเหมือนกับนายช่างทองหรือว่าคนถือตาช่างเนี่ยเขายกตาช่างขึ้นปุ๊บเขาจะรู้ละว,ว่าอ๋อมันขาดเท่านี้เกินเท่านี้เขาก็จะปรับให้มันถูกต้องเพราะนันเราต้องรู้เงินเข้าเงินออกของเราก่อนอันนี้โดยตัวตไปนะหลักการตรงนี้ก็ได้ว่าหลักการของสมชีวิตา อย่าให้ฟุ่มเฟือยนะเพราะว่าถ้าฟุ่มเฟือยคุณต้องหาอะไรมาอุดแน่นอนต้องกู้หนี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอย่าให้ฝืดเคืองนะเอาแต่มีเงินมากจะมาใช้น้อยมันก็ไม่เหมาะสมก็ต้องรู้จักใช้จ่ายให้มันดีถ้ามีเงินมาหาศาลจะใช้ของดีหน่อยก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ละรู้จักกระแสเงินเข้ารู้จักกระแสเงินออกเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไม่ใช่ว่าต้องมากินถูกๆขับรถดีๆไม่ได้ไม่ใช่นะ แต่รู้จักบริหารตรงนี้ให้มันเหมาะสมทีนี้ที่ว่าเหมาะสมมาสมเนี่ยคือยังไงเงินเข้าเงินออกนี่คืออะไรดันั้นดับแรกก่อนก็ต้องอย่าให้เงินมันรั่วไปในทางอบายมุกทั้งหลายนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้การเล่นการพน,นันการครบเพื่อนชั่วการใช้จ่ายทรัพย์ไปในทางไม่ดีพวกนี้อย่าให้เงินไปทางนั้นก่อนอุดรูตรงนี้เอาไว้เพราะว่ารูรั่วตรงนี้มันจะพาไปอบายได้ พาไปในที่ไม่ดีได้เงินทรัพยามาหมดได้นะพะนันเนี่ยสุรานี่เพื่อนชั่วนี่มันไม่ดีอุดไว้่างนี้แต่ถ้าเงินเราไม่ใช้จ่ายไปทางนี้แล้วนะอุดไว้ก่อนนะค่าบุหรี่ค่าเหล้าเล่นหวยหยุดเอาเงินตรงนั้นมาให้พ่อให้แม่จะดีกว่าเอาแล้วการแบ่งจ่ายทำยังไงอันนี้ก็มีในอีกประชุดหนึ่งมาในหมวดของอังคุตรานิกายข้อที่4แต่ที่ว่าให้ใช้โคทรั์ที่หาได้มานี่ยังไง นะที่บอกว่าเงินเข้าเงินออกใช่ไหมแล้วออกเนี่ยออกไปตรงไหนแต่ก็มีฐานะอยู่4อย่างในข้อที่1เลยตมูฝังพระบุทธเจเ้าให้รู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์แบ่งออกเป็น4ส่วนเนี่ยส่วนแรกเลยคุณแบ่งก่อนเลยในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้ก่อนนะเลี้ยงตนเองเราต้องกินเท่าไรเราต้องอยู่เท่าไร่กินยังไงอยู่ยังไงต้องรู้จักทํางบประมาณข้อที่2มารดาบิดา มานาบิดานี่ข้อที่2นะข้อที่3บุตรภรยาทาตกรรมกรทั้งชายและหญิงแต่ข้อที่3นี่ก็คือจ่ายลูกน้องครอบครัวของเราน,นี่ข้อที่3ข้อที่4ในการที่จะพวกคู่ค้าหรือว่าเพื่อนอันนี้ก็เลี้ยงเป็นข้อที่4ี่นี้คือในอันดับแรกฐานที่1เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามลําดับการตรัสตรงนี้ของพราพุทธเจ้าเนี่ยท่านในความสําคัญ ในเรื่องของมารดาบิดาก่อนก่อนบุตรภรรยาด้วยซ้ําก่อนคนในครอบครัวของเราสมมติเรามีครอบครัวแล้วเนี่ยถ้าเป็นสามีหรือลูกอันนี้ให้ความสําคัญน้อยกว่ามารดาบิดานะอันนี้เราต้องไล่กันให้ถูกทีนี้ในเรื่องของความขัดสนในเรื่องของโภคทรัพย์เนี่ยมันก็เกี่ยวกับว่าเราได้ทําทานมามากหรือน้อยด้วยเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นจะไม่มีคนขัดสนในโลกนี้คนที่เขา ได้ให้ทานมาทําให้เขามีโภคทรัพย์ในปัจจุบันนี้ก็มีคนที่ไม่ได้ให้ทานมาหรือให้ทานมาน้อยถ้าให้มีการขัดสนในเรื่องของโภคทรัพย์ในปัจจุบันนี้ก็มีในที่สําคัญสําคัญนี่ครับเจ้าต้องเน้นตรงจุดที่ว่าอาบายามุกอย่าไปเล่นมันตรงนั้นอย่าไปทํามันตรงนั้นอันนี้ตัดได้ตัดก่อนเลยแล้วก็กินเนี่ยถ้าเรามีรายได้น้อยเราก็กินถูกหน่อยก็อย่าไปกินหรูมากตรงเรื่องของสมชีวิตา มีอยู่ถ้านักผู้ฟังหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนที่ได้เงินเดือน10,000บาทลองไปหาดูเขาสามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาได้นะมีเทคนิคการใช้จ่ายทรั์ตรงนี้อยู่ซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ไม่ใช่แค่ในฐานนี้ฐานเดียวนี่คือในฐานที่1แบ,บ่งอกเป็น4ส่วนยังมีฐานที่2ต้องรู้จักเก็บเอาไว้ด้วยต้องมีส่วนที่เก็บเอาไว้ฐานที่1นี่คือใช้จ่ายนะฐานที่2นี่คือเก็บเอาไว้นะป้องกันอันตราย ฐานที่3และฐานที่4อันนี้คือให้นะโดยฐานที่3เนี่ยให้กับคนที่เราต้องการสงเคราะห์อาจจะภาษีสังคมไปงานศพให้มูลนิธิให้ญาติยืมอยู่ในฐานที่3นี้ฐานที่4อันนี้คือแบ่งเพื่อทาบุญเงินที่เราได้มาจะมากหรือจะน้อยก็ตามถุกี่หมื่นก็ตามต้องแบ่งใน4ฐานนี้แล้วไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้นะแบ่งเป็น4ีฐานเนี่ยหน้าที่ของเราจะครบถ้วนเหมาะสม เราจะมีความสบายใจประเด็นตรงนี้คือตามมวังคือความสบายใจความให้ไปถูกต้องตามธรรมถ้าสมมติเงินที่เราได้มาแล้วไม่ได้แบ่งใจ่ายในฐานะสี่ข้อนี้มันจะมีความพร่องมีรูรั่วมีช่องโหว่ทำให้จิตใจของเรานั้นมันมันไม่สูงมันไม่ดีมันไม่เป็นประเสริฐแต่ถ้าเราแบ่งใจ่ายในฐานสี่ฐานในการเลี้ยงดูคนต่างๆได้บ้างในฐานที่หนึ่งในการเก็บผอไว เพื่อยามยากวันฝนตกฐานที่สองฐานที่3ในการสงเคราะห์คนอื่นๆในได้ที่ควรสงเคราะห์และฐานที่5นี่คือในการสร้างบุญทําบุญให้กับเนื้อนาบุญเพื่อบุญมันเกิดคือไม่ใช่ว่ามีเงินน้อยก็เลยว่าเอาเงินไม่ค่อยก่อนฉันไม่สร้างบุญด้วยการให้ทานหรอกอันนี้คิดผิดมีน้อยก็ต้องให้น้อยด้วมุ่หวังฐานที่4ี่นี้ก็ต้องมีฐานที่1ก็ต้องกินให้มันน้อยลงกินให้มันเหมาะสมกับฐานะอันนี้เราต้องรู้จักบริหารจัดการ พระพุทธเจ้าใช้คําว่าบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องแล้วก็ต้องมีเทคนิคก็ต้องถามผู้รู้บ้างอะไรบ้างทีนี้ในกรณีที่สที่คุณดวงใจยกมาเป็นกรณีศึกษาในที่นี้เนี่ยว่าถ้าเราแบ่งเงินให้ท่านแล้วปรากฏว่าพ่อแม่เอาไปใช้ให้คนนั้นให้คนนี้เก็บไว้ใช้ส่วนตัวน้อยให้คนอื่นมากจนทำให้ท่านเดือดร้อนขึ้นมานี่แล้วก็มาขอเงินเพิ่มจากเรานี่ เพราะว่าคนอื่นที่แม่ไปสงเคราะห์เช่นสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์หลานอย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าทําใม้ตัวแม่เอ,เองก็ไม่พอใช้แล้วถ้าท่านต้องมาขอจากเราเพิ่มเนี่ยเรากลจะทําอย่างไรก็กลับมาที่หลักการเดิมก็ต้องตัวเราต้องรู้จักบริหารจัดการนะทีนี้ถ้าแม่บริหารจัดการไม่เป็นก็ต้องสอนหลักการนี้ให้่นานจ่ะนะว่าเฮ้ยคนประเสริฐเข้าบริหารจัดการกันแบบนี้นะแม่พ่อต้องมาพิจารณาตรงนี้ให้ดีแต่เพราะว่าเป็นทางประเสริฐ ท่านใช้จ่ายไปในเรื่องอะไรอบายมุขหรือไม่แต่ตรงนั้นต้องรู้จักปิดกัน้นถ้าเรามีการบริหารจัดการให้มันถูกในตระมือฝังแล้วด้วยจิตใจที่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเท่าไหร่มันก็พอในตระมือฝังอย่างคนเข็นใจเนี่ยคนที่เขามีรายได้น้อยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาเป็นอระิยะบุคคลเป็นโสดาบันเป็นอนาคามีก็มีแต่ซึ่งเขาก็รู้จักการบริหารใช้จ่ายอย่างถูกต้องแต่ชีวิตก็ยังฝืดเครื่องน่ะก็เพราะว่าตัวเองไม่ได้ สร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานมาทาให้โภกทรั์มีน้อยแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในการใช้ใจ่ายทรัพย์ฐานที่4นี่ไงที่ว่าให้รู้จักสร้างบุญด้วยการให้ทานแต่ตัวนี้เราต้องรู้จักแบ่งทํางบประมาณให้ถูกให้มีความถูกต้องเหมาะสมนะครับเช้าเน้นย้ำนะท่านผู้ฟังว่าในการทํางบประมาณก่อนล่วงหน้าเหมือนกับคนถือตาช่างเขาต้องรู้รายรับรายจ่ายทีนี้กรณีศึกษาที่คุณดวงใจ ถามมาเพิ่มเติมอีกว่าลูกบางคนเนี่ยไม่ให้เงินพ่อแม่ด้วยเหตุผลว่าเงินเดือนน้อยค่าใช้จ่ายของตัวเองเยอะอันนี้ตอบไปแล้วนะจำฝังนะว่าเราต้องรู้จักบริหารใช้จ่ายให้ถูกต้องพ่อแม่ต้องมาก่อนคนในครอบครัวจะลูกหรือว่าคู่ครองเนี่ยมาทีหลังมารดาบิดาแต่มารดาบิดาเนี่ยท่านเลี้ยงเรามานะเราโตใหญ่ขึ้นมาได้จนมีคู่ครองมีลูกได้เนี่ยก็เพราะว่ามีมารดาบิดา อันนี้ก็ต้องไล่มาตามละดับตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของความเดือดร้อนว่าไอ้บางคนก็เดือดร้อนเรื่องเงินอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเงินช็อตบ้างเงินขาดบ้างกรณีของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยจังหวัดที่เงินช็อตเงินขาดก็มีเกิดความเข็นใจเกิดความเดือดร้อนท่านก็ยังไม่เหินห่างจากการให้ทานมีการใช้จ่ายทรัพย์ในสีฐานอย่างที่ว่านี้สำคัญมากเลยแต่ว่าปริมาณอาจจะไม่ได้มากเท่าเดิม ไอ้ที่มันละเอียดอ่อนแม้หรูหราฟู่ฟ้าเอากดลดลงในกะารใช้จ่ายมือถือกับปรับแผนให้มันใช้น้อยหนะ่อยในการใช้จ่ายอะไรหลายอย่างที่บางทีเรามองข้ามไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ดูให้มันละเอียดเนี่ยมันปรับลดได้ในการวางแผนล่วงหน้าการจัดจ่ายในเรื่องของของบประมาณจะเป็นเรื่องที่สําคัญค่าใช้จ่ายบางอย่างเราเห็นว่ามันสําคัญสําคัญน่ะแต่จริงๆมันมันไม่สําคัญมันไปใช้ที่อื่นก็ได้หรือเมื่อก่อนเราไม่เห็นจะต้องมี เดี๋ยวนี้ทำไมจะต้องมีมันมันดูให้ดีมันไม่ใช่บ้าตามกระแสสังคมอย่างเดียวอันนี้จะต้องรู้จักการพิจารณาให้รอบครอบเหมือนกับนายช่างที่เขายกตาช่างขึ้นอย่างที่ว่าอันนั้นคือคําถามที่มาใช้เป็นกรณีศึกษาของคุณดวงใจามาเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ในกรณีของทั้งครอบครัวตัวเองแล้วก็ของการแบ่งให้มารดาปิดาด้วยวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟัง ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอีีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริญปัน